ฮัลโหลรอบนี้ได้ไปปีนังเพราะจองตั๋วแอร์เอเชียโปร 5,000 เอาไว้เราไม่ได้ใช้เลยเพราะติดเงื่อนไขเยอะไปหมดแล้วก็เผอิญว่ามีคนชวนไปปีนังก็เลยอ่ะไปได้ตามนั้นซึ่งคนที่ชวนก็คือคนที่เจอที่โคตากินาบาลูคนที่ว่าเขาล้มแล้วเขาแตกอ่ะเผอิญบ้านเขาอยู่ปีนังเขาก็เลยชวนไปเที่ยวก็เขาน่าจะมาเที่ยวกับเราวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้ที่เหลือก็เดี๋ยวเขาจะช่วยวางทริปให้ด้วยดังนั้นทริปนี้ก็เลยไม่ได้วางทริปเลยไปคนเดียวไปเจอเขาที่นู่นเคยเจอกันประมาณรวมแล้วไม่เกิน1ชั่วโมงแน่นอนแต่ก็ไป ก็จัดเสื้อผ้าเหมือนเดิมเย้เสื้อผ้าก็เหมือนเดิมกางเกงขาสั้นเต็มไปหมดเสื้อคลุม1ตัวแล้วก็อันนั้นเอาของไปให้เขานิดนึงไหนๆเขาก็พาเราเที่ยวเนาะแล้วก็มีเงินลิงกิตไป3วันแรกไปทั้งหมด 3,500 คิดว่าน่าจะเกินพอมากๆส่วนอันนี้ก็เข้าของเครื่องใช้เนาะเป็นรังแคเนาะอันนี้ก็เป็นข้าวของเครื่องใช้เหมือนกันเนาะหนังสืออ่านเล่ม1เล่มแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนพกหลายเล่มมากเดี๋ยวนี้พกเล่มเดียวก็พอลืมบอกไปอีกอย่างบินพรุ่งนี้ประมาณ 6:00 นจําไม่ได้ยังจําไม่ได้เลยเพิ่งจัดกระเป๋ายังไม่เอาของใส่กระเป๋าเลยถึงสนามบินเช็คอินเข้ามาอย่างไวมาถึง 4:40 เข้ามาข้างในตอนนี้แค่ 5:00 ไวมากเครื่องดีพาร์ท 6:30 นอนไปเลยจ้า ชั่วโมงครึ่งก็ผ่านร้านอาหารจะพยายามไม่กินเพราะว่าอลีนคือคนที่รออยู่ที่ปีนังเนาะเขาบอกว่าก็จะมีของให้กินเยอะมากเลยก็เลยพยายามจะไม่กินอะไรไปก็กินได้น้อยบินไปหาที่นอนแล้วบ๊ายบายเย่ถึงสนามบินแล้วมาเลเซียเนี่ยง่ายมากเลยก็เมื่อกี้ซื้อซิมใช้ได้30วัน40ริงกิตไปคูณเอาเอง8บาทนะ3-400ไม่เกินเนี้ยใช้ได้เยอะมากก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวอลีนจะมารับรอแป๊บนึงไปโรงอาหารประมาณนี้น่าอร่อยอิสมอลไลฟ์ผัดไทยไม่ใช่รสชาติยังไงมาดูกัน Hello Hi It's a fish tomato What do you call it? Ota Okay Because it's more like hormok La kue piao Nasi lama Nasi lama Okay It's the Burmese temple อันนี้เลียงพุทธา From another place in the world ข้างหลังเขาจะมีเขียนว่ามาจากไหนอะไรอย่างนี้มีอัฟกันด้วยอันนี้เนปาลอันนี้วัดพม่าวัดพม่าพระหน้าสวยแล้วบอกข้างล่างก็คือมีปลาคาร์ฟด้วยวัฒนธรรมการโยนเหรียญกันเลยขึ้นมาข้างบนก็จะเจออีกเกาหลีเป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้สวยดีชั้น3จะไม่ควรอิ่มเต็มเลยมาดูวิวกันจ้าชั้นสุดท้ายแล้วฝั่งนั้นอันนั้นวัดเราพม่าวัดไทยอยู่ตรงข้ามอันนี้วัดไทยแล้วก็มีศาลอินเดียอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้ที่นี่มีแม้กระทั่งแบบสุสานยิวอ่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วอิสลามกับยิวไม่ถูกกันไงแต่ที่นี่กลับมีสุสานยิวได้เฉยอย่างนี้มันเป็นประเทศอิสลามที่ตรงนี้ไม่ใช่อิสลามก็เลยมีแมวมีหมามีหมูให้กินด้วยอะไรอย่างนี้มันมีการถูกยึดจากอังกฤษแล้วมันก็มีไมเกรดมีนู่นนี่แล้วก็มันเป็นปีนังมาก่อนมาเลเซียก็คือมันมีเมืองอยู่แล้วปีนังกับมาลากาอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะก่อนที่มาเลเซียจะรวมรัฐมันก็เลยเซปเปอเรตออกจากกันไม่มีความเป็นมาเลเซียขนาดนั้นไม่มีความเป็นอิสลามขนาดนั้นอยู่ในที่นี่อะไรเงี้ยส่วนเรื่อง World Heritage เนี่ยก็เป็นเหมือนเขาเรียก George Town เนาะแล้วก็ส่วนเล็กๆใน George Town จะเป็น World Heritage เพราะว่าทุกคนเหมือนแบบใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอ่ะเหมือนเขาบอกว่าวิดีโอเทปอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังหาได้แถวๆนั้นอยู่เลยวัดพม่าอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ติดไปหมดเลยThe craftsmanship is Chinese and mixed with Malay. Venice, they blow the glass, so it's all the Venetian glass. The glass room, okay.
even the flower is a glass. Washing? Washing face. Clean themselves in the morning. After all, here. They will have like mostly homeschooling, private tutor, right? So they learn languages, they learn cooking, and also a lot of like embroidery and beading work. A lot of it, the dresses and the shoes and everything that for their wedding, they will start doing on their own. More handsome they get, maybe. They don't have to do any work. That's the only work that they do. So they have to be very beautiful. For them to use this type of bowl on the wedding night, they will prepare like a tang yuan, you know, the glutinous rice ball in the soup, like rice a dessert ball. Like that. So they will eat with the bride and groom will eat from this one. And this is what you call gam cheng. They say, I give my gam cheng to you. Gam cheng actually translates to what, you know, my love and my care. This is a very big gam cheng. This one is too small. A lot of housing. Bigger better. Wow. A lot of love and care. Too big. Like this. Different type of sarong for the different age group. The bright color is all the younger girls. The darker, more simple color is for the older ladies. So they will make this part and then they give somebody to do the bottom for them. They just like do something like this. The top part, like this one. This is just embroidery. Ah, okay. The beaded one is very difficult. Like this part, see, it's very colorful. This is very hard to make. The tone, the toning and color toning and all that. Kitchen. And she will cook with all the smoke coming out. เดินไปอะไรสักอย่างหนึ่งร้านยาที่เก่าแก่ที่สุดก็จะเห็นว่าตึกทั้งหมดเก่าหมดเลยและอะไรไม่รู้ก็พามาแล้วก็กินไปเขาไม่ทุบกันเลยกงซีis basically clan กงซีyes I know the กงซีก็5เข็มแล้วมากกว่าฟูเขาให้เข้ามั้ยนะเป็นเหมือนแบบที่รวมตัวของญาติตระกูลครูประมาณนั้นตรงนี้บ้านคนใช้แต่ก่อนเปิดเป็นโรงแรมแทนไปแล้วบ้านคนใช้ดูสิหรูหราเชียวกำลังเข้าไปดูข้างในกันคล้ายๆแบบเหมือนบ้านคนจีนที่มีหิ้งบูชาอากงอาม่าอยู่ข้างบนน่ะแต่นี่คือเขาใช้แบบทั้งหลังThe ancestors. This is the less important one. The important in the main house. In the main. This is the stage. The stage, like you know, when the Hungry Ghost Festival, they were every day they were perform. First they perform for the ancestors. After that, they put it back according to the shape. Okay, this is the Lego house, no? ถอดประกอบมาจากประเทศจีนก็ถอดมาเลยหินเหล็กและทองเท่านั้นแล้วก็ไม้ It came from China, and then after that.Every generation, they write the name. If you are gold, and then they will put stone, and gold. And inside is wood. เราเต็มไปหมด กำลังเดินไปมัสยิด อาซัมลักซาคือก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวน้ำเยิ้มๆเหมือนราดหน้าโรจักคือฟุตสลัดเป็นแบบสลัดแปลกๆสีดำๆ ROJAK น่าลองกินดูอันนี้มันกุ้ง2 ทุ่มมาถึงที่พักไม่ต้องคิดเนาะว่าเลือกเพราะอะไรก็ต้นไม้รกดีก็เลยเลือกแค่นี้เลยข้างล่างเป็นร้านอาหารเมื่อกี้มาเกือบเข้าไม่ได้มันไม่มีรีเซพชั่นทักทายตัวเองเฮลโลก็นั่นแหละเขาก็เลยส่งรหัสมาให้กดตรงนี้แล้วก็เปิดประตูบานนี้เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยอ๋ออย่างกับเข้าไปคุกเนาะแล้วกดรหัสแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วพอขึ้นมาถึงใช่ไหมก็เหมือนเดิมแต่ no reception โอ้อะมีเสาติดไว้เขาก็ส่งรหัสมาให้ทาง WhatsApp เขาบอกว่าเขาติดต่อเราไม่ได้ก็เขาไม่บอกมาทาง Agoda เขาไม่แชทมาก็เอาลงฟึบกดรหัสตึ้งๆแล้วก็มีการ์ดอยู่ข้างในเอามาแล้วมีห้องนี้ประมาณนี้แล้วก็มีส่วนกลางกับห้องน้ำกลางและใช่แล้วเราอยู่
ห้องนี้ห้องบน605ดูห้องน้ำแป๊บห้องน้ำก็ดีนะที่นี่ชื่อ Friend Republic FRENZ ก็แตะบัตรเข้ามาเนาะคือห้องมันเล็กมากอะแต่เผอิญมันเป็น2ชั้นไงไม่เหมาะกับคนสูงอายุแล้วคนปวดเข่าทักตัวเองแล้วก็ข้างบนก็เป็นห้องอีกห้องนึงเป็นอีกเตียงนึงเนาะน่ารักดีที่เนี่ยถูกมากก็เลยงงว่าทำไมถูกกว่าที่อื่นประมาณ2เท่าอ่ะจำไม่ได้คือละ500มั้งนอนได้2คนคือละ500บ้าบอแล้วก็อยู่กลางจอร์จทาวน์อยู่กลางจอร์จทาวน์ก็แปลว่าเดินไปได้ทุกที่นั่นเองก็คือนอนติดถนนนะจ๊ะไปแล้ว